ื่อก็ต้องเชื่อว่าภายในระยะเวลาเพียง2ปีครึ่งนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปี2562ที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันนำพรรคอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายกลับกลายเป็นว่าผู้นำซึ่งน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษจะต้องพ้นจากตำแหน่งผู้นำสหราชอาณาจักรเพราะแรงกดดันโดยสมาชิกภายในพรรคของตัวเองหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของการเคลื่อนไหวนำสหราชอาณาจักรลาออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ตามการลงประชามติเมื่อปี2559และการสร้างประวัติศาสตร์นำพรรคอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปี2562ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนถล่มทลายมากที่สุดในรอบ2ทศวรรษและครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดพรรคเดียวในสภาสามัญยิ่งไปกว่านั้นพรรคแกนนำฝ่ายค้านคือพรรคแรงงานยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่จากการที่พรรคอนุรักษ์นิยมยัดเยียดความปราชัยอันน่าหดหู่ที่สุดให้แก่พรรคซึ่งสูญเสียที่นั่งมากที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2478ขณะที่บรรดาฝ่ายตรงข้ามและนักวิจารณ์ภายในพรรคอนุรักษ์นิยมเองถูกปิดปากเงียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนทำให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันมีเสถียรภาพที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานนับตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตเททเชอร์การขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของจอนสันเมื่อเดือนกรกฎาคม2562ไม่ใช่เพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีความนิยมชมชอบในตัวเขาแต่เป็นเพราะทุกคนมองสถานการณ์ในเวลานั้นว่าจอนสันมีศักยภาพที่สุดในการเป็นแม่ทัพนำพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปแน่นอนว่าจอนสันทำสำเร็จสามารถเจาะฐานเสียงของพรรคแรงงานได้กระจุยกระจายหลายฝ่ายถึงขั้นมองว่าเรื่องนี้อาจช่วยให้จอนสันอยู่ในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ไม่ต่ำกว่า1ทศวรรษอย่างไรก็ดีบรรยากาศทั้งหมดเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะหลังผ่านช่วงเวลาอันหอมหวานมาได้เพียง2ปีครึ่งเท่านั้นกรณีเกี่ยวกับงานเลี้ยงอื้อฉาวที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งภายในบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักไปทั่วทั้งประเทศประชาชนแสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อการที่กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 เมื่อปี2563แม้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันจะออกมาขอโทษด้วยตัวเองและยอมรับว่าเข้าร่วมงานเลี้ยงเพียงครั้งเดียวสถานการณ์หลังจากนั้นดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่หลังจากนั้นไม่นานระเบิดลูกใหญ่ตกลงมาใส่ดาวนิงสตรีทอีกครั้งเมื่อสื่อมวลชนพร้อมใจกันเปิดโปงว่ามีงานเลี้ยงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในคืนก่อนพระราชพิธีฝังพระศพเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2กระแสความไม่พอใจก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นจอนสันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนจ่ายค่าปรับให้แก่ตำรวจตามกฎหมายและทำให้กระแสเรื่องนี้เบาบางลงไปบ้างอย่างไรก็ตามสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักและเป็นวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานโลกโดยอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นมาอยู่ที่ 9.1%แม้ผลกระทบสืบเนื่องจากภาวะสงครามเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจอนสันแต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าการที่ผู้นำสหราชอาณาจักรขึ้นภาษีผู้มีรายได้ปานกลางยิ่งเป็นการสร้างรอยร้าวและเพิ่มความเหลื่อมล้ำภายในสังคมประชาชนถือป้ายประท้วงรัฐบาลใกล้กับอาคารรัฐสภาที่เขตเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนนอกจากนี้ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากขึ้นว่านโยบายหลักของจอนสันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนคือเพื่อจัดการเรื่อง Brexit ให้เสร็จสิ้นเท่านั้นขณะเดียวกันยังมีเรื่องอื้อฉาวของสมาชิกบางคนภายในพรรคซึ่งกลับได้รับตำแหน่งในรัฐบาลต่อให้ไม่ได้มีบทบาทเบื้องหน้ามากนักทว่าแน่นอนมันจะสร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้างมากขึ้นในที่สุดวันที่7กรกฎาคม2565จอนสันประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเท่ากับเป็นการเตรียมพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยปริยายอย่างไรก็ดีเจ้าตัวยืนยันจะคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าผู้นำคนใหม่จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถือได้ว่าจอนสันยังมีเวลาอีกหลายเดือนเพื่อจัดการเรื่องที่ค้างคาให้ลุล่วงมากที่สุดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ของสหราชอาณาจักรมีกำหนดเกิดขึ้นช่วงกลางปี2567ซึ่งพรรคอนุรักษ์นิยมต้องสามารถหาเสียงกับชาวสหราชอาณาจักรด้วยข้อเสนอที่ต้องมากกว่า Brexit
มิเช่นนั้นแน่นอนว่าพรรคแรงงานจะหวนคืนสู่บัลลังก์อีกครั้งและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักรจะชื่อเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์